อกันในช่วงที่2อย่างรวดเร็วค่ะครับในช่วงนี้นอกจากจะตอบ SMS รับสายสดแล้วเรายังสุ่มผู้โชคดีจากทางไลฟ์สดของเราด้วยนะคะจะเดี๋ยวให้เป็นเขาเรียกอะไรคนที่ทำหน้าที่พิกอัพเลือกผู้โชคดีนะครับจากในไลฟ์มาตอบคำถามค่ะก็คือคุณผู้ชมที่เพิ่งเปิดเครื่องรับโทรทัศน์มานะครับอย่าลืมนะครับเข้าไปที่ Miracle Channel TV ไลฟ์ได้เลยนะครับก็จะได้รับชมเราสดๆเหมือนผ่านหน้าจอทีวีแบบนี้และเดอะทรีเนี่ยจะทำการแรนดอมผู้โชคดี1ท่านมาตอบคำถามในแต่ละเบรกนะครับแต่เดี๋ยวดูนี้เบื้องต้นเรามาลุยกันต่อฮะในเรื่องของการตอบคำถามทาง SMS ครับค่ะเริ่ม SMS แรกกันเลยนะคะในช่วงนี้อันนี้วางพักไว้ก่อนจ้ะมาแล้วค่ะเกิดวันที่7มกราคม2537นะคะตรงกับวันศุกร์ถูกต้องไหมคะอาจารย์ขาถูกต้องครับวันศุกร์ครับเวลา 7:14 นค่ะถามเรื่องการเรียนการงานแล้วก็เพื่อนค่ะดูไม่ค่อยโกหกสหัสชะแปลว่าเพื่อนฝูงพี่น้องเป็นกาลีระวังทะเลาะกันนะและเป็นดาวอังคารซะด้วยก็อาจจะถึงขั้นมีการกระทบกระทั่งนะครับก็พยายามหลีกเลี่ยงละกันถวายของมีคมนะฮะจะเป็นกรรไกรตัดเล็บก็ได้ถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ส่วนในเรื่องของการทำงานผมยังมองว่าคุณแข็งแรงพอนะมีโอกาสขยับขยายในทิศทางที่ดีถ้าในความหมายของการเป็นลูกน้องก็คือรับผิดชอบได้ครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะเกิดวันที่5กันยา2517นะคะเวลา 4:56 นาทีค่ะฟ้าสว่างเป็นวันพฤหัสค่ะอาจารย์ครับเกิดที่จังหวัดกทม.ถามลัคนาราศีเกิดด้วยค่ะจ้ะบอกว่าขอคำอธิบายจริงๆแล้วนะครับการพยากรณ์ดวงคนหมู่มากเนี่ยของทั้ง12ราศีพูดถึงพยากรณ์คนทั้งประเทศใช้คำนี้แล้วกันนักพยากรณ์ทุกท่านไม่สามารถที่จะล่วงรู้นะครับว่าแต่ละบุคคลนั้นเนี่ยเกิดเวลาไหนเพื่อหาลัคนาที่เกิดฉะนั้นการพยากรณ์คนหมู่มากจึงจัดแบ่งตามราศีตามการโคจรของดาวอาทิตย์กรณีของคุณเนี่ยเกิด5กันยายนมันอยู่ในช่วงที่ดาวอาทิตย์สถิตอยู่ในราศีสิงห์ฉะนั้นถ้าดูดวงแบบพยากรณ์คนหมู่มากก็ดูตามราศีสิงห์ก็ไม่ผิดแต่ถ้าถามว่าลัคนาอะไรก็ต้องมาลงข้อมูลนะฮะตี 4:56 กรุงเทพของคุณสิงห์แท้อยู่แล้วของคุณสิงห์แท้อยู่แล้วนะไม่มีปัญหาทั้งลัคนาแล้วก็ราศีเลยนะครับโอ้ยดีจังเลยนะคะดูง่ายอธิบายแล้วเข้าใจเนาะสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีปีใหม่ค่ะจ้ะท่านต่อไปเลยค่ะเกิดวันที่26เดือน7 2512นะคะเกิดที่กรุงเทพค่ะเวลา 9:00 นตรงมีดวงแต่งงานไหมคะ 9:00 26สิงหา2512ค่ะสีแตะหรือเปล่าเดี๋ยวนะตอนนี้ย่าง48กรกฎาค่ะจ้ะ48แป๊บหนึ่งครับอย่างนี้ตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง49นะครับ48นะครับรอยต่อจะเข้าย่าง49เกณฑ์ในเรื่องของการแต่งงานจริงๆแล้วผมยังไม่อยากให้รีบร้อนเพราะกาลีสัมพันธ์ถึงเรือนคู่ใช้เวลาสักเล็กน้อยดีไหมครับให้มันผ่านกรกฎาคมไปแล้วค่อยว่ากันค่อยตัดสินใจช่วงนี้ผมยังอยากให้ใช้เวลาศึกษาดูใจกันอีกสักเล็กน้อยกรณีถ้าคุณมีการคบหาอยู่แล้วในทางกลับกันถ้ายังโสดเกณฑ์รักใหม่ก็ไม่เด่นนะครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะท่านนี้ร่วมสนุกในเรื่องของหนังสือมาด้วยนะคะครับคุณดวงใจค่ะเกิดวันจันทร์ที่23ธันวาคม2500ค่ะเวลาประมาณ 1:00 ถึง 1:30 นะคะเกิดที่จังหวัดพังงาถามการเงินโชคลาภทำอาชีพอะไรดีคะตอนนี้หาเงินยากมากเลยค่ะพังงานะครับไม่แน่ใจว่าได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมหรือไม่นะครับตีหนึ่งถึงตีหนึ่งครึ่งอย่างนี้นะครับของคุณเนี่ยอดทนอีกนิดหนึ่งนะครับช่วงปีเศษที่ผ่านมานะหลายสิ่งอย่างไม่เป็นใจจะได้แล้วก็เลื่อนหรือได้แต่ก็อาจจะได้ไม่ครบตามจำนวนที่ตั้งใจไว้จะมี2ช่วงนะครับช่วงตั้งแต่กลางเดือนมิถุนายนเป็นต้นไปในประมาณ2เดือนก็จะมีจังหวะและโอกาสดีๆผ่านเข้ามาอาจจะเป็นในเรื่องของโชคลาภ ขออภัยครับหรือการอุปถัมภ์จากผู้หลักผู้ใหญ่แต่จะดียาวต่อเนื่องเนี่ยก็คือรอให้พฤหัสยกเข้ามาสถิตอยู่ในราศีเกิดคือตั้งแต่หลังวันที่6กันยาเป็นต้นไปหลายอย่างจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนะครับจริงฮะเกณฑ์การเงินคุณแย่มาตั้งแต่ช่วงปีที่แล้วแล้ว
ค่ะสู้ๆนะคะท่านต่อไปค่ะคุณดาค่ะเกิดวันที่3นะคะเมษายน2537ค่ะเวลาตี 5:59 นาทีนะคะตรงกับวันอาทิตย์ถูกต้องไหมคะครับถามเรื่องสุขภาพการงานการเงินความรักขอบคุณค่ะก็เป็นคนวันอาทิตย์แล้วนะฮะเกิดประมาณ6โมงเนี่ยฟ้าก็สว่างแล้วละงานเงินความรักเป็นอย่างไรปีนี้ดาวการเงินเสียดาวเรือนคู่เสียและเป็นดาวอังคารก็ต้องทายให้ระวังอุบัติเหตุด้วยบริจาคโลหิตถ้าร่างกายไหวแต่อย่างน้อยก็ควรไปทำฟันขูดหินปูนซะให้ชีวิตสัตว์ยึดถือครั้งละ8ตัวเพราะอังคารสร้างจากกระบือ8ตัวนะอันนี้อันที่1ฉะนั้นความรักถ้าโสดอยู่คนเดียวถ้ามีคู่หลีกเลี่ยงการประทะในทุกกรณีการแต่การทำงานผมยังทายดีนะครับพยายามวิ่งเต้นเข้าหาผู้ใหญ่หน่อยนะแล้วคุณจะได้รับโอกาสครับท่านต่อไปเลยค่ะคุณจอยค่ะเกิดวันพฤหัสนะคะที่14สิงหา2523ค่ะเวลา 15:29 นาทีนะคะเกิดจังหวัดนครปฐมค่ะถามลัคนาราศีเกิดค่ะ15:29 นาทีนะครับตรงกับวันพระฤหัสบดีถูกต้องนครปฐมลัคนาสถิตอยู่ในราศีพิจิกพิจิกเนี่ยคงช้ำเพราะว่าปี2ปีที่ผ่านมาเวลาได้รับคำพยากรณ์เนี่ยก็ราศีที่เป็นไฮไลท์ในด้านลบก็คือพิจิกเหตุและผลก็คือพระฤหัสบดีซึ่งยังคงสถิตอยู่ในราศีเกิดเวลาเสาทับลักเนี่ยสุดๆจริงๆเพราะอยู่นานด้วย2ปีครึ่งโดยประมาณของคุณเนี่ยรอให้เลยผ่านช่วงปลายปีไปแล้วนะหลายๆอย่างจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นถ้าถามว่าในเรื่องของชายอายุน้อยใช่คู่แท้ไหมคะผมตอบแบบนี้ในเรื่องของดวงชะตาของคุณเนี่ยไม่ได้กำหนดในเรื่องของเงื่อนไขหรืออายุแต่กรอบเวลาที่ชัดเจนคนที่คบหาอยู่ในช่วงนี้มีโอกาสที่จะเป็นตัวจริงสำหรับอนาคตถึงเขาจะอายุน้อยแต่เขาจะมีความเป็นผู้นำคู่ของคุณเนี่ยจะมีความเป็นผู้นำลักษณะผิวอาจจะแบบไม่ถึงขนาดขาวเต็มที่นะครับแต่จุดเด่นคือในเรื่องของมีความเป็นผู้นำที่ชัดเจนนะก็ใช้กรอบเวลาเป็นตัวตัดถือว่าดีนะครับค่ะต่อไปเลยค่ะเกิดวันพุธที่18กรกฎาคม2499นะคะเวลา6โมงถึง7โมงค่ะอาจารย์ขาขอถามสุขภาพค่ะสุขภาพสุขอยู่เรือนเสียก็เน้นพวกระบบภายในนะไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงนะครับแล้วก็กลุ่มหนึ่งพวกภูมิแพ้กระดูกลำไส้แล้วก็การทำงานของพวกระบบประสาทปีจอนี้ครูตรวจร่างกายเป็นประจำเพื่อเฝ้าระวังนะครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะเกิดวันพฤหัสที่7กรกฎาคม2526นะคะเวลา 7:07 นาทีค่ะเกิดที่จังหวัดนนทบุรี อยากถามเรื่องหน้าที่การงานครับผมเกณฑ์งานปีจอนี้เป็นอย่างไรผมทายดีนะครับมีโอกาสมีเกณฑ์ริเริ่มสิ่งใหม่มีโอกาสจะได้ลาภผลจากผู้หลักผู้ใหญ่งานมีเกณฑ์ขยับขยายในทางที่ดีถ้าคิดจะเปลี่ยนงานไม่ว่ากันขอเพียงแค่ให้มีสิ่งใหม่รองรับแต่ฝากระวังปัญหาเรื่องคนกับพวกงานเอกสารครับค่ะต่อไปเลยค่ะคุณชัยยุทธค่ะเกิดวันเสาร์นะคะที่18สิงหา2527เวลา 20:30 นาทีค่ะโชคลาภการเงินหนี้สินแล้วก็ต้องเสริมดวงอย่างไรดีคะอริเป็นกาลีใช่ไหมคะถูกต้องดวงไม่ค่อยหลอกก็ต้องบอกว่าจะบอกว่าดีก็ไม่ใช่ก็ต้องพูดตรงๆว่าเกณฑ์ที่ปีไหนอริเป็นกาลีเนี่ยแทบเอาตัวไม่รอดเหมือนกันถ้าไม่ได้ป่วยไข้ก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของสภาพคล่องหนี้สินแล้วก็โรคภัยตามดาวที่อยู่ในเรือนอริของคุณก็ต้องเน้นพวกลำไส้จะกินอะไรดูดีๆนะลำไส้ติดเชื้อก็เป็นไปได้อาจจะปวดตามข้อมากขึ้นแล้วก็ปีนี้พยายามนำพาตัวเองให้อยู่ในสภาวะแวดล้อมอากาศที่ดีก็ระวังปัญหาเรื่องสุขภาพพวกภูมิแพ้นะครับก็ให้ชีวิตสัตว์เดือนละ10ตัวนะอย่างน้อยผ่อนหนักให้เป็นเบาเลือกแหล่งที่ซื้อเลือกแหล่งที่ปล่อยโชคลาภผมไม่เชียร์ครับค่ะต่อเลยค่ะเกิดวันพฤหัสที่14สิงหา2512นะคะเวลา 7:20 นาทีค่ะการงานการเงินค่ะอาจารย์ค่ะ 7:20 นาทีตรงกับวันพฤหัสบดีถูกต้องงานกับเงินเป็นอย่างไรดวงนี้รับซ้ายจ่ายขวาตลอดชีวิตน่าจะมีหนี้เป็นระยะพยายามทำให้ทรัพย์สูญสลายกับสิ่งที่เป็นประโยชน์ถ้าเป็นหนี้พวกผ่อนบ้านผ่อนที่ดินเนี่ยผมไม่ว่ากันและพยายามทำทางกับคนชราให้ต่อเนื่อง
เกณฑ์งานปีจอนี้จะได้รับการซัพพอร์ตทั้งจากเพื่อนรวมถึงคนที่เป็นนายคนที่เป็นผู้บังคับบัญชามากขึ้นถ้าเทียบกับปีที่แล้วผมถือว่าปีนี้เหนื่อยน้อยลงค่ะทะเบียนรถ2465ค่ะอาจารย์จันทร์โฉมตรูคู่กับพุธนงเยาเป็นคู่มิตร65เป็นคู่ทรัพย์คู่โชคผ่านทั้งคู่หน้าและคู่หลังครับเบอร์โทรศัพท์ค่ะมี3เบอร์ด้วยกันนะคะ8496ค่ะเบอร์นี้เสริมเสน่ห์และความสำเร็จถือว่าดีนะครับ5981ค่ะไม่เอาเบอร์นี้ไม่เอาเบอร์นี้ไม่เอาสุดท้ายค่ะ4653ในบรรดา3เบอร์เนี่ยผมให้เลือกใช้เบอร์สุดท้ายนะเป็นทั้งคู่ธาตุน้ำแล้วก็คู่สมพลนะค่ะวันนี้สายพร้อมแล้วค่ะอาจารย์ขาสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับชื่อคุณอะไรคะบุญมีครับชื่อคุณบุญมีค่ะคุณบุญมีค่ะวันเดือนปีเกิดแล้วก็เวลาเกิดค่ะเกิดวันที่20และที่27จ้ะวันพ.ศ. 2520ครับ27 12 นาฬิกาครับเดือนอะไรครับเดือนอะไรคะ27เดือนพฤศจิกาครับพฤศจิกา20ครับเวลากี่โมงนะครับ12นาฬิกาครับ12นาฬิกาตรงนะคะโอเคตรงกับวันอาทิตย์ถูกไหมครับครับผมตอนนี้กำลังวิ่งเต้นเรื่องเงินอยู่ป่ะเนี่ยมีปัญหาติดขัดเรื่องเงินบ้างหรือยังครับคุณบุญมีครับนะค่ะคืออย่างนี้ฟังผมให้ดีนะผมไม่ได้พูดให้กลัวตอนนี้ย่าง40นี้และย่าง41 2ปีเลยเนี่ยคุณจะมีปัญหาเรื่องของการเงินสภาพคล่องพอสมควรเลยนะฮะครับนะถูกไหมตอนนี้เริ่มช็อตแล้วล่ะนะครับฉะนั้นวางแผนให้ดีพยายามอย่าสร้างภาระนี้เพิ่มผมก็ต้องถามต่อไปว่าคุณทำงานอะไรอยู่ฮะครับผมคุณทำงานอะไรอยู่ครับผมเป็นผู้รับเหมาครับรับเหมาเหรอเป็นเจ้าของเองหรือเปล่าฮะหรือว่าเป็นลูกจ้างเป็นผู้รับเหมาเองครับจริงๆอาชีพนี้คุณทำไม่ว่าคุณจะทำมานานแค่ไหนนะจริงๆต้องบอกว่าแทบจะไม่มีเหลือเลยถูกไหมทำมาแล้วก็แทบเลี้ยงลูกน้องหมดเอาแค่ใช้จ่ายก็หมดแล้วแค่พออยู่พอกินผมฝากให้พิจารณาอย่างนี้นะ เป็นไปได้ไหมสมมติถ้าอยู่ในแวดวงเดิมฟิลเดิมที่ทำเนี่ยแต่ว่าให้เป็นลักษณะกินหัวคิวอะเช่นคุณรับงานแล้วคุณก็ไปสับเจ้าอื่นต่อแล้วคุณกินเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยดีคุณไม่ต้องมานั่งแบกรับแล้วก็บริหารคนนะเพราะต้องบอกว่าของคุณเนี่ยลูกน้องบริวารก็ไม่ค่อยดีอาจจะดื้อรั้นไม่เชื่อฟังหรือบางทีขาดคนช่วยดวงเป็นแบบนั้นนะครับก็เอาตามนี้ถ้าทำรับเหมาก็ขอให้เน้นลักษณะเป็นคนกลางกินส่วนต่างอันเนี้ยทำได้ครับจ้ะอ่ะทำบุญเสริมหน่อยแล้วกันนะครับปีจอนี้ให้คุณซื้อน้ำดื่มถวายพระสงฆ์นี่แหละให้ยึดตัวเลขที่15ขวด15แก้วพวกเนี้ย15นะครับใช่แล้วจ้ะนะระวังเรื่องบริวารระวังเรื่องเงินนะช่วงปี2ปีนี้นะครับครับผมจ้ะการงานจะเยอะไหมอาจารย์ปีนี้อะไรนะครับการงานจะเข้ามาเยอะไหมปีนี้ครับเหมือนจะเข้าแต่เลื่อนโดนมั้งหรือยังสมมติตกลงไว้ว่าจะมีดีลตอนนี้เดี๋ยวถึงเวลาก็เลื่อนหรือถ้าไปประมูลแข่งกับใครเราก็จะไม่ได้รับชัยชนะจะเป็นทรงนั้นนะไปทำบุญเสริมอย่างที่เรียนมันจะส่งผลถึงกันหมดแล้วครับปีที่แล้วงานไม่ค่อยดีเลยถูกไหมตั้งแต่ช่วงปีที่แล้วไม่ถ้าใช้คำว่างานแทบไม่มีเลยแหละมันเป็นกาลีไงก็เอาเป็นว่าประคองให้ผ่านแล้วก็ทำอย่างที่ผมบอกในระยะยาวถ้าคุณทำเองคุณไม่เหลือหรอกครับเลี้ยงลูกน้องหมดลองดูกินส่วนต่างเป็นเปอร์เซ็นต์ได้หางานมาแล้วไปจ้างเขาต่ออย่างเงี้ยอย่างเงี้ยโอเคคุณมีคอนเนคชั่นอยู่แล้วครับผมนะเอาครับผมครับโชคดีนะครับครับขอบคุณอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีค่ะเอสเอ็มเอสต่อเลยนะคะอาจารย์ขาคุณวิโรจน์ค่ะ เกิดวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกา2535นะคะเวลา 6:45 นค่ะกำลังจะเปิดร้านทำผมค่ะถามเรื่องสามีแล้วก็การเงินค่ะตรงกับวันอาทิตย์นะครับเกณฑ์ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ถ้าคุณประคับประคองผ่านช่วงปีที่แล้วมาได้เนี่ยปีนี้เบาลงนะปีที่แล้วไม่ค่อยลงรอยกันสักเท่าไหร่เช่นเดียวกันนะครับในเรื่องของงานเนี่ยปีนี้ก็จะมีโอกาสเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นปีที่แล้วก็ไม่ดีเลยหรือไม่ได้ทำงานเป็นไปได้ทั้งสิ้นปีนี้จะเปิดร้านทำผมเนี่ยดูไหมว่าฉลกอ๋อจริงๆแล้วถ้ายังไม่ได้เปิดผมไม่เชียร์นะ
ถ้ายังไม่ได้เปิดผมไม่เชียร์นะเพราะว่าเกณฑ์ทำธุรกิจในเรื่องของเสริมสวยเนี่ยไม่ค่อยดีแต่ถ้าคุณจะเปิดแล้วถ้าคุณจะเปิดแล้วก็ว่ากันไปตามนั้นให้รู้ว่าในระยะยาวมันไม่เด่นการทำให้มันสมรูปก็คือ1พยายามรับงานนอกบ้างเช่นออกไปแต่งหน้านอกสถานที่ทำผมเจ้าสาวรับปริญญาไปตามกองถ่ายเนี่ยพยายามทำแบบนั้นให้ได้ถ้ามีการจรสมรูปและในแง่ของร้านรวงสถานที่ตั้งเนี่ยถ้าเป็นไปได้ก็ไม่ควรจะอยู่ติดถนนเส้นหลักในเส้นรองในตรอกซอกซอยในตลาดที่ทำเลดีๆอย่างเงี้ยถือว่าสมรูปนะฉะนั้นพยายามวิ่งจรให้ได้จึงจะเด่นสำหรับพื้นชะตาครับมาถึงผู้โชคดีหลายสดกันมากค่ะจังค่ะนี่ให้ตรีเป็นคนสุ่มแล้วแทนแทนแท้จ้ะท่านนี้เลยค่ะเกิดวันที่30มีนา2530นะคะนี่นะคะ30มีนาคุณแบงค์ค่ะ30ครับ30มีนา30ค่ะตรงกับวันจันทร์ถูกต้องไหมคะวันจันทร์กี่โมงลูกมันสะท้อนไม่เป็นไรจ้ะ11นาฬิกาค่ะเกิดที่จังหวัดกทมนะคะลัคนาอะไรคะลัคนาสถิตอยู่ในราศีเมถุนเมถุนบอกว่าปีนี้ทำอะไรก็อยากทำอะไรทำนะพอจังหวะเวลาเนี่ยตอนนี้พระหัตถ์ยังโคจรได้ตำแหน่งปฐุมเกณฑ์อยู่จนถึงวันที่5กันยาแต่ปลายปีนี้ตั้งแต่1ธันวาไปแล้วเนี่ยเสาเล็งดวงชะตาเป็นปินทุบาทก็อาจจะเหนื่อยยากขึ้นมีปัญหาโดยเฉพาะกับคนใกล้ชิดโดยเฉพาะในเรื่องของความรักฉะนั้นช่วงนี้ยังเป็นจังหวะเวลาที่เอื้อทำงานเชิงรุกนะครับค่ะถามว่าดวงความรักตอนนี้ชีวิตคู่ไม่ค่อยดีเลยค่ะจะได้กลับมาคืนดีกันไหมแล้วก็ดวงชะตาเรื่องการงานการเงินค่ะก็อย่างที่บอกฮะเรื่องงานเรื่องเงินโหมทำให้เต็มที่ช่วงนี้ยังดูแลตัวเองได้แต่ความรักไม่ค่อยดีโดยเฉพาะถ้าเข้าช่วงปลายปีนี้ไปแล้วฉะนั้นเป็นการตอบคำถามว่าจะกลับมาดีเหมือนเดิมไหมอย่าคาดหวังถึงจะกลับมาดีก็เป็นในระยะสั้นและช่วงประมาณ2ปีเสร็จๆนับจากนี้ไปเนี่ยถ้าคิดว่าไม่เดือดร้อนนะอยู่คนเดียวไปก่อนอายุเพิ่ง30เองไม่ต้องรีบนะเพราะว่าถึงจะมีเข้ามาก็มีโอกาสที่จะพลิกผันและก็เกิดความเสียใจปีนี้ฝากระวังอย่าสร้างศัตรูในแง่ของการใช้ชีวิตระวังอุบัติเหตุระวังมีภาระหนี้สินด้วยให้คุณซื้อมีดโกนขนนก2คมฮะพระสงฆ์ท่านใช้ในการปลงผมครับค่ะSMS กันต่อเลยนะคะจ้ะเกิดวันที่6สิงหาคม2510เวลาเที่ยงคืนตรงเลยค่ะฟ้าสว่างเป็นวันอาทิตย์ค่ะเกิดที่จังหวัดกทมนะคะอยากทราบลัคนาราศีค่ะขอบคุณที่ระบุมาชัดเจนนะฮะท่านที่เกิดเที่ยงคืนเนี่ยบอกเลยว่ารุ่งสางเป็นวันอะไรฉะนั้นในทางโหราศาสตร์ยังเป็นคนวันเสาร์อยู่กรุงเทพมหานครลัคนาสถิตอยู่ในราศีมีนมีเนี่ยช่วงโปรโมชั่นใกล้จะหมดนะครับก็คือตั้งแต่หลังวันที่6กันยาไปแล้วเนี่ยพระหัตถ์ที่ให้คุณมาประมาณปีนึงจะย้ายออกก็ต้องระวังมีปัญหากับผู้ใหญ่นะแล้วพฤหัสเป็นดาวประจำตัวด้วยก็ระวังปัญหาสุขภาพนะครับหรือแม้กระทั่งนะเกณฑ์ความรักความสัมพันธ์เมื่อเลยกันยายไปแล้วเนี่ยก็อาจจะไม่โดดเด่นเท่าเดิมสีโชคลาภเลขนำโชคสีที่โฉลกที่สุดตลอดชีวิตนะครับเสริมความมีอำนาจใช้เทาน้ำตาลเสริมเสน่ห์โชคลาภความสำเร็จใช้ฟ้าน้ำเงินเสริมคนอุปถัมภ์ใช้สีชมพูเลขนำโชคผมไม่มีแต่เลขที่เป็นกลุ่มที่เป็นมงคลกลุ่มสุภเคราะห์คือ2456 2456เลข9เป็นบาปประเคราะห์นะครับแต่ในแง่เลขศาสตร์ถือว่าเป็นเลขที่ให้คุณโดยเฉพาะเมืองไทยเลข9ถือว่าเป็นเลขศักดิ์สิทธิ์ครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะจ้ะคุณตุ๊กค่ะเกิดวันจันทร์ที่18นะคะพฤษภาคม2530ค่ะจ้ะเวลา 13:00 ตรงค่ะขายอะไรดีคะตอนนี้ทำสบู่ขายจะดีไหมช่วยแนะนำด้วยค่ะปฏิทินตรงกับวันจันทร์นะเครื่องประทินผิวคอสเมติกบิวตี้สบู่ของคุณผมไม่ได้คาดหวังว่ามันแค่ทำหน้าที่ชะล้างหรือทำความสะอาดนะครับมันควรจะมีกลิ่นหอมมันควรจะมีกลิ่นอายของหอมด้วยซึ่งส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นฉะนั้นถ้าเกี่ยวข้องกับความสวยความงามความหอมนะดาวศุกร์อยู่เรือนงานตอบว่าทำได้ค่อยๆพัฒนาแต่ช่วงแรกๆเนี่ยจะไม่ค่อยดีนะเพราะจังหวะเกณฑ์งานใหม่ปีจอนี้ไม่ค่อยเด่นเอาเป็นว่าให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ8ตัวและให้ตัวคุณนั้นไปทำฟันขูดหินปูนซะค่ะช่วงนี้ต้องพักเบรกสักครู่นะคะแต่ก่อนจะพักเบรกคุณผู้ชมสามารถส่งข้อความนะคะในช่วงหน้าเรายังตอบ SMS กันอยู่ค่ะครับพิมพ์ดีนะคะตามด้วยชื่อค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะคะส่งมาที่4221606ค่ะช่วงหน้าเราก็ยังรับสายสดอยู่นะคะ024960493และ024960494และช่วงหน้าเราก็ยังนี่ค่ะผู้โชคดีจากรายสดก็สามารถ
ส่งคำถามเข้ามาในนี้ได้เลยนะคะช่วงหน้าดีก็จะสุ่มตอบอีกเช่นเคยช่วงนี้พักสักครู่ค่ะครับ